เวลาใกล้เที่ยงนะครับทุกท่านนะครับผม11:55เหลืออยู่ประมาณ เอาอีกตาหนึ่งนะครับผมก็น่าจะพอแล้วนะครับมันก็จะเริ่มติดๆนะทุกท่านเพราะว่าใกล้ก๋วยใกล้จะหมดนะครับเนื้อผ้าหนาแน่นนะครับทุกท่านหากเนื้อผ้าบางมากนะครับผมเวลาเราถอเราก็จะมองเห็นพื้นนะครับทุกท่านตรงเนื้อผ้าครับผมเราจะมองทะลุถึงพื้นด้านล่างได้แต่ก็ไหมบ้านเนาะนะครับทุกท่านก็จะมีเส้นเล็กเส้นใหญ่นะครับท่านบางช่วงนะครับผมก็อาจจะมีขี้มีกล้องมีคลองบ้างนะครับก็เป็นธรรมชาติของเขาแต่พอเวลาเราซักไปมันก็จะแน่นเข้านะครับผมเนื้อผ้านะครับถ้าเราต่ำแบบแน่นๆฟัดแน่นๆแรงๆสม่ำเสมอนะครับผมเนื้อก็จะแน่นหนานะครับผมและยิ่งเป็นฟืมขันด้วยนะครับทุกท่านผมไม่ว่าจะเป็นช่วงใกล้กบจะกบจะปลายนะทุกท่านก็จะหนานะครับผมก็จะเหมือนกันนะครับผมเนื้อผ้าตลอดทั้งพื้นนะครับส่งท้ายแล้วนะครับทุกท่านนะครับผมก็จะมาดูอีกรอบนึงคือตอนปาดนะครับผมสักครู่เราจะพักทานข้าวนะครับมีอย่างเขาขาดบ่เขามันหย่อนนะครับหัวหูก็ถือว่าใช้ได้นะทุกท่านนะครับผมผมอาจจะไม่ได้ขึ้นอะไรมากนะครับผมก็เพียนกันอยู่นะครับผมคือหลายๆท่านนะครับผมถ้าท่านที่ใช้แบบที่เป็นไหมบ้านนะทุกท่านพุ่งยืนเนี่ยเป็นประจำเนี่ยจะทราบเลยว่านะครับผม
เส้นไหมบ้านพุ่งยืนเนี่ยถ้าเราสาวด้วยมือเนาะมันอาจจะไม่ได้เท่ากันสม่ําเสมอ 100% นะครับทุกท่านเวลาที่เรานํามาทําในส่วนของเส้นยืนนะครับทุกท่านอาจจะเห็นบ้างนะครับผมที่ว่าเขาอาจจะมีขีดมีเส้นในเนื้อผ้านะครับทุกท่านนะครับผมเพราะว่าถ้าตัวที่เส้นใหญ่เนาะเขาก็จะเป็นนูนๆหน่อยนะครับผมถ้าเป็นเส้นเล็กนะครับผมบางช่วงอาจจะมีเหมือนเป็นช่วงอาจจะเหมือนบางๆหน่อยนะครับผมแต่ว่าพอเวลาเราซักไปเนื้อมันจะแน่นเข้านะครับทุกท่านนะครับผมเส้นไหมก็จะเริ่มแนบชิดกันนะครับผมก็จะดันเข้าไปนะครับผมก็จะแน่นมากขึ้นแล้วก็เนื้อผ้าก็จะนุ่มนะครับทุกท่านนุ่มฟูพริ้วนะครับทุกท่านนะครับผมนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของไหมบ้านพุ่งยืนนะครับผมนะครับหลายๆท่านบางท่านอาจจะไม่คุ้นชินนะครับผมเห็นอาจจะว่าเออทำไมมีขี้เยอะจังเป็นสักๆนะครับผมนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นเหมือนเป็นเส้นเป็นขีดเป็นคลองนะครับผมแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นธรรมชาตินะครับผมธรรมชาติของผ้าที่เป็นทําทอจากไหมบ้านไหมน้อยสาวมือนะครับผมท่านนะครับแล้วความแวววาวเขาก็จะมีแบบพอดีนะครับผมท่านอาจจะไม่ได้แวววาววาบวาบมากนะครับผมนะครับถ้าเป็นงานที่งานทํามือที่เป็นไหมบ้านทั้งหมดนะครับผมนี่มาดูฝั่งนี้นะครับผม